จาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ค่ะเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์อยู่กับพี่โคอยู่กันยาวๆไปเลยเพราะว่าพี่โคเองไม่ยอมจากเราไปไหนและถ้าพูดถึงพี่โคที่นี่นะต้องโฟกัสไปที่พี่โคทองหล่อใช่ค่ะพี่โคทองหล่อนี่ดุมากไล่ขิดเชื้อใหม่ด้วยเชื้ออังกฤษต้องบอกงี้พี่โคทองหล่อเชื้ออังกฤษค่ะเชื้ออังกฤษมาโผล่ที่ทองหล่อได้ไงอ่ะนี่ไงเขาบอกเชื้ออังกฤษด้วยนี่เดี๋ยวมีเชื้อใหม่นะบราซิลเดี๋ยวเรารอลุ้นนะว่าจะมาโผล่บ้านเราไหมบราซิลกลายพันธุ์แล้วไงคือเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้มันมีโจทย์เราตั้งโจทย์กันเล่นๆดีกว่าคริสตัลแอมเบอร์ช่วงที่ต้องปิดอันเนื่องมาจากโควิดภาคหนึ่งภาคสองเด็กๆในแอมเบอร์เด็กๆในคริสตัลทำหากินอะไรเอาอะไรกินนั่นสิหรือขึ้นย้ายไปทำงานที่ไหนเขาทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรได้บ้างอ่ะกลับมาที่ประเด็นนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะเกิดเวลาไม่ว่าทำอะไรได้บ้างอยากรู้เหมือนกันตั้งไว้เป็นปริศนาเอางี้ที่บอกว่าพี่โคโดยเฉพาะพี่โคแถวทองหล่อโด่งมากล่าสุดไล่ขิดไปถึงวัดเทพศิรินทร์พระวัดเทพศิรินทร์ติดโควิดอย่างน้อย2รูปในเบื้องต้นอย่างน้อย2รูปต้นตอมาจากผับทองหล่อขอบอกนั่นสิต้นตอมาจากผับทองหล่อติดโควิดจากทองหล่อได้อย่างไรไม่แค่นั้นพี่โคยังไปไล่ขิดพระในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจรมหาวิทยาลัยพระบางน้อยอยุธยาพระมจรไปติดโควิดมาได้ยังไงเราจะต่อสายไปที่นะคะเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะไปที่คุณสิบบวรแก้วงามค่ะเป็นผู้ตรวจราชการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะในฐานะต้องบอกเลยปัจจุบันเป็นโฆษกของพศเราอาจจะห่างหายจากหน่วยงานนี้ไปพอสมควรนะคะพศค่ะครับสักครู่หนึ่งจะไปกันที่คุณสิบบวรแก้วงามนะคะโฆษกพศค่ะปัจจุบันเป็นผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผมสังหรณ์ใจนะระหว่างรอสายคุณสิบบวรมาแล้วโอเคไปคุณที่ไปกันที่คุณสิบบวรนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์สวัสดีครับคุณดนัยครับขอสอบทานในแง่ของข้อมูลสักนิดหนึ่งนะฮะคุณสิบบวรครับอัปเดตกันตั้งถึงเช้าวันนี้พี่โคเนี่ยบุกไปอาราวาสกี่วัดถึงในวัดเนี่ยกี่วัดแล้วครับตอนนี้ที่รายงานมาและที่รับทราบนะครับมี2วัดครับ2วัดที่ไหนคือวัดเทพศิรินทร์ที่กรุงเทพมหานครตามที่เป็นกลางนะครับค่ะแล้วก็อีกวัดนึงซึ่งผู้ช่วยเจ้าวาดท่านเดินทางกลับจากกรุงเทพสัปดาห์ที่คือที่วัดที่จังหวัดแพร่นะครับจังหวัดแพร่วัดอะไรครับผมจำวัดไม่แม่นอ๋อไม่เป็นไรแต่ว่าอยู่จังหวัดแพร่อยู่ในอำเภอเมืองนะจังหวัดแพร่นะครับครับโอเคครับวัดหนึ่งในกรุงเทพก็คือวัดเทพศิรินทร์อีกวัดหนึ่งก็คือจำชื่อวัดไม่ได้อยู่ที่จังหวัดแพร่นะฮะที่มจรที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะมหาวิทยาลัยสงฆ์เห็นบอกว่าก็มีพระติดด้วยหรือเปล่าที่นั่นมียืนยันหรือยังคะตรงนี้ไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์โรคระบาดในมหาวิทยาลัยในทางมหาวิทยาลัยก็จะรายงานกระทรวงอุดมศึกษานะครับอ๋ออันนั้นจะรายงานไปที่กระทรวงอุดมศึกษาที่กระทรวงอุดมศึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธนะฮะครับผมครับผมสถานการณ์ที่วัดเทพศิรินทร์นี้ติดไปกี่รูปครับพระฮะเท่าที่ทราบนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยมีพระที่บวชใหม่ก็มา1รูปนะครับแล้วก็พระพี่เลี้ยง1รูปนะครับและต่างวัดก็ได้ส่งพระทั้ง2รูปเนี่ยเข้าไปยังสถานพยาบาลในการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วครับครับก็คือมี2รูปใช่ไหมคะที่ติดโควิดณขณะนี้ครับครับครับพระรูปอื่นๆในวัดเทพศิรินทร์นี่เราบริหารจัดการต่อกันอย่างไรรูปอื่นก็อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังนะครับจากการสั่งการของท่านเจ้าวาดนะครับในการสั่งการในการดูแลอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังในการเก็บตัวซึ่งปฏิบัติตามมาตรการทุกอย่างครับแต่ต้องเรียนนะครับคุณดนัยดังนี้นะครับว่าทำไมอยู่โรคนี้ไประบาดขึ้นในวัดได้อย่างไรใช่ค่ะที่มาที่ไปนะครับกราบเรียนว่าเดิมทีเนี่ยนะทางมหาเถรสมาคมนะครับได้มีมติมหาเถรสมาคมว่าด้วยการคัดกรองบุคคลเข้าบวชในพระพุทธศาสนาแต่ในขณะนั้นเนี่ยเรื่องของการคัดกรองเนี่ยเรามุ่งเน้นไปในเรื่องของประวัติอาชญากรหรือประวัติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งนะครับซึ่ง
เราไม่ได้เน้นไปในเรื่องของการตรวจรับรองการติดเชื้อโควิดมันจึงเป็นเหตุอย่างนี้ขึ้นนะครับทีนี้ปรากฏว่าเจ้าที่ทราบที่วัดเทพศิรินเนี่ยนะครับคือพระที่บวชใหม่เนี่ยท่านคงติดเชื้อมาครับแล้วบังเอิญว่าเลยในมติพ.ศ.ตรงเนี้ยเราไม่ได้กำชับในเรื่องนี้ซึ่งเดิมทีเนี่ยการตรวจตราทุกอย่างเนี่ยเรากำชับไปตลอดแล้วก็เจ้าวาดวัดก็ดีพระอุปัชฌาย์ก็ดีท่านก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับปฏิบัติตามมติพ.ศ.แต่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นประเด็นเข้ามาในจุดตรงเนี้ยนะครับซึ่งเมื่อเรื่องเป็นลักษณะอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุชานาคาสัยนะครับแล้วก็ท่านณรงค์ชงอารมณ์ผู้อำนวยการทำงานผู้แห่งชาติท่านก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับท่านก็เลยสั่งการผ่านมาทางผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับให้ประสานงานกับทางผู้อำนวยการสำนักพุทธจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะครับโดยประสานโดยตรงกับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะผู้ปกครองในพื้นที่นะครับว่าต่อแต่นี้ไปเนี่ยใครมาบวชในพระพุทธศาสนานอกจากเราจะปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมที่เคยมีไว้ก่อนหน้านี้ในเรื่องของการตรวจตามประวัติแล้วเนี่ยตรวจประวัติขอให้แสดงใบตรวจการผ่านการตรวจโควิดด้วยค่ะเพื่อยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อโควิดใช่ไหมคะต้องมีการตรวจโควิดก่อนที่จะมาบวชใช่ครับอันนี้เราเพิ่มเติมไปนะครับเราได้ประกาศทางปตจไปตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้ก็จะมีหนังสืออย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ผมประสานไปตามแอปพลิเคชันไลน์ไปก่อนล่วงหน้าไปแล้วนะครับทั้ง76จังหวัดครับทราบหมดแล้วครับมันหวาดเสียวนะคุณสิบบวรฮะหวาดเสียวนะว่าค่อนข้างเชื่อได้ว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเผลอๆนะโควิดมันเข้าไปหลายวัดแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ตัวเพราะเดี๋ยวนี้โควิดมันก็ไม่แสดงอาการเสียก็ต้องเยอะพอจับตัวอีกทีเผลอๆเจอกันทั้งประเทศไอ้นี่ทำไปเล่นเลยครับก็ในส่วนที่ท่านนายแสดงความคิดเห็นตรงนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่ก็อยากจะกราบเรียนต่อท่านนิดเดียวนะว่าขณะนี้จริงๆแล้วพระภิกษุสงฆ์ท่านตื่นตัวนะครับในการที่จะเฝ้าระวังครับในการที่ปฏิบัติตามมาตรการ6อย่างของรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของการเว้นระยะห่างเรื่องการใส่หน้ากากเรื่องของจุดล้างมือเรื่องของการจัดกิจกรรมที่อาจจะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเนี่ยนะครับแต่ก็ยังมีอยู่ดีนะฮะยังมีอย่างที่สกลนครอย่างที่ท่านนายเห็นข่าวใช่ไหมครับก็ยังมีในจุดตรงนี้เราก็ได้มีหนังสือนะครับแล้วก็ได้ตัวประสานโดยตรงกับเจ้าคณะผู้ปกครองโดยปตจ.จังหวัดสกลนครเนี่ยก็เข้าไปในพื้นที่แล้วนะทราบว่าณเวลานี้ทางท่านนายอำเภอเองท่านก็ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะดื่มสุราแล้วก็ไปเมาเต้นรำกันแม้เพิ่นไม่ได้ใส่เนี่ยนะครับตรงนี้ท่านนายเปิดตั้งกำลังการตามประมวลกฎหมายไปแล้วครับในส่วนของสำนักพุทธจังหวัดในส่วนของสำนักงานทูตแห่งชาติเราก็ได้กำชับแล้วก็ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับได้เข้าไปคุยกับเจ้าวัดโดยตรงเจ้าวัดท่านก็บอกว่าจริงๆพิธีการวันนั้นที่ดำเนินการในวัดเนี่ยมันจบสิ้นไปแล้วครับจบสิ้นไปแล้วแต่ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เขาอยากจะไปเขาเรียกอะไรล่ะไปแห่ในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นแต่เรื่องที่ในวัดจริงๆเนี่ยกระบวนการทุกอย่างมันเสร็จสิ้นไปแล้วอันนั้นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งครับที่สกลนครผมก็แปลกใจนะผมก็เพิ่งได้ยินนะว่ามันมีงานบุญที่เรียกว่าบุญชำระบ้านผมก็เพิ่งได้ยินนะมันมีเลยฮะงานบุญชำระบ้านจะเป็นประเพณีท้องถิ่นนะท่านครับประเพณีท้องถิ่นนะครับเขามาขอจัดเราก็เดิมเราก็บอกว่าจัดได้แต่ว่าจะจัดไอ้ชำระบ้านต้อง new normal นะแต่ปรากฏว่าพวกวัยรุ่นเนี่ยก็ไปจัดรถมาเลยเครื่องเสียงก็ไปเติมแต่งงานจนกระทั่งมันไม่ new normal พูดงานกับท่านไหนครับพอดื่มเหล้าก็ไปทุกอย่างคติกาที่มีต่อกันเนี่ยก็สลายหมดครับแต่แหกกฎหมดทุกข้อเลยค่ะถ้าเกิดมีเล่าเข้าปากปุ๊บย้อนกลับไปที่วัดเทพศิรินเนี่ยนะฮะผมออกจะเป็นห่วงสมเด็จวัดเทพศิรินนะเพราะว่าท่านก็ท่านก็มีก็แก่แล้วก็อายุเยอะแล้วอ่ะถูกไหมฮะก็อยู่ในวัยเสี่ยงว่างั้นเดี๋ยวอยู่ในวัยใช่ใช่ใช่เพราะว่ามีก็อายุเยอะแล้วนะอย่างสมเด็จวัดเทพศิรินก็ห่วงมีการดูแลเป็นพิเศษกันยังไงบ้างหรือไม่ครับขณะนี้อย่างนี้ครับในส่วนของพระเถระผู้ใหญ่
นะครับพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งว่ากันตามตรงนะครับเขาจะมีแพทย์ประจำตัวที่ดูแลสุขภาพแพทย์ประจำตัวนะครับแม้แต่องค์สมเด็จพระสังฆราชนะครับท่านก็จะมีคณะแพทย์ในการที่จะดูแลสุขภาพเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระเถระเหล่านี้นะครับก็จะปฏิบัติตามแนวทางแนวปฏิบัติที่คณะแพทย์ประจำตัวของท่านกำหนดให้ท่านดำเนินการเลยนะครับนั่นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองโดยหลักการแล้วอย่างวัดเทศดินในหลวงพ่อสมเด็จพระเทศดินเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวท่านเองท่านก็ระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในเรื่องนี้นะครับ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 แล้วก็ทราบว่าเมื่อวันสองวันเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าไปฉีดพ่นยาฉีดพ่นควันเพื่อทับฆ่าเชื้อและก็ล้างจำระทำความสะอาดกันแล้วนะครับครับแล้ววันนี้นะครับวันนี้ทางท่านที่ปรึกษาของท่านอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับครับท่านก็จะออกไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนะครับกับคณะสงฆ์สามเณรของวัดเทพศิรินทร์ด้วยและก็จะไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกับคณะสงฆ์ของวัดโมลีด้วยในวันนี้วัดโมลีด้วยเป็นต้นไปเนื่องจากวัดโมลีเนี่ยเป็นวัดที่มีนักเรียนนักศึกษาสามเณรที่มาเรียนทางธรรมทางบาลีนี่เยอะครับท่านครับ400รูปซึ่งตรงนี้เข้าไปเยี่ยมเยียนแล้วก็พูดกันตรงๆว่าต้องกราบเรียนถวายท่านในการที่จะปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดจริงๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเกิดไปติดสามเณรแล้วยุ่งเลยครับท่านไหนครับครับครับ400-500รูปเลยนะฮะที่สำนักเรียนวัดโมลีทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศท่านรับมาท่านมาอุปถัมภ์ดูแลเพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านี้ให้สามเณรเหล่านี้ได้มีการศึกษานั่นคือความมุ่งมั่นของท่านครับที่วัดสามพญาเป็นแค่สนามสอบเท่านั้นใช่ไหมฮะไม่ใช่สำนักเรียนใช่ไหมฮะเป็นสำนักเรียนด้วยครับเป็นสำนักเรียนด้วยเป็นสนามสอบแต่ว่าสามเณรจะไม่เยอะเท่าที่วัดโมลีนะฮะใช่ครับใช่ครับจำนวนผู้เรียนมีจำนวนน้อยกว่าครับน้อยกว่าวัดโมลีครับโอเคเอาละครับต้องกลับขอบพระคุณมากครับคุณศิบวรครับขอบพระคุณฮะครับครับผมครับขอบคุณคุณมนัสคุณดนัยครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะคะคุณศิบวรนะคะแก้วงามค่ะเป็นโฆษกพศผู้ตรวจราชการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั่นเองค่ะครับสรุปนะในเบื้องต้นยังเป็นทางการไอ้ที่ไม่เป็นทางการที่ยังไม่ได้รายงานเนี่ยไม่ทราบนะยังเป็นทางการกรุงเทพ1วัดก็คือวัดเทพศิรินทร์ค่ะและจังหวัดจังหวัดแพร่1วัดจำชื่อไม่ได้ค่ะอีก1วัดที่ยืนยันมี2ที่เท่านั้นมหาวิทยาลัยพระมจรถ้าจะมีการติดโควิดหน่วยงานที่ต้องรายงานก็คือรายงานไปที่กระทรวงการอุดมศึกษาไม่ได้รายงานมาที่สำนักพระพุทธดังนั้นจะติดหรือไม่ติดจริงหรือไม่จริงสำนักพระพุทธยังไม่มีข้อมูลชัดเจนตามนี้นะรับทราบกันตามนี้ค่ะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าตามกันต่อนะคะ